โอเคครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่อง Fatech นะครับวันนี้อยู่ในเกม MotoGP 19นะฮะเดี๋ยวมาต่อกันในช่วง MotoGP Story นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่2020ทุกคนด้วยนะครับผมเองนี่ก็เกิดต้นปีพอดีนะสำหรับอายุของผมในปีนี้ก็ตามคศเลยนะไม่ใช่2020นะก็ผมอายุจะ20แล้วนะอีกไม่กี่วันนะฮะเกิดต้นปีพอดีเนาะก็แล้วก็เกิดตรงกับคริสต์ศักราชด้วยเนาะก็เลยนับอายุง่ายหน่อยนะฮะปีนี้ก็จะอายุ20แล้วนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปต่อกันในหมวดอาชีพเรานะฮะเราเล่นถึงที่สนามออสตินนะฮะที่อเมริกาก็ในช่วงคาวดาวเนี่ยนะฮะได้ไปเที่ยวไหนกันบ้างไหมครับผมเนี่ยอยู่แต่บ้านนะฮะแต่ก็อย่างน้อยที่บ้านก็มีงานเลี้ยงฮะสนุกสนานกันอุ้ยฝนตกด้วยนะฮะคอลลิฟายจริงๆมันตกมาตั้งแต่ช่วง FP3 FP4 แล้วแหละนะฮะไปคอลลิฟาย Q1 ฮะผมเล่นอัพรถแล้วนะแต่ทำไมไม่รู้ว่ามันไม่เอาเวลาไปคอลลิฟายด้วยนะปกติเล่น FP มันต้องผ่านแล้วนะคิดว่าก็ขออนุญาตนะฮะวันนี้อาจจะลงแค่สนามเดียวเนาะเพราะว่ามันจะได้ง่ายต่อการแบบตัดต่อเนาะมันประหยัดเวลากว่าเยอะฮะลงคลิปประมาณ10นาที20นาทีอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าจะลงให้ได้ทุกวันนะสัญญาเลยว่าทุกวันโอ้ฝนตกนะฮะที่ออสตินเริ่มฤดูกาลไม่เท่าไหร่ก็ฝนก็ตกแล้วนะฮะจริงๆมันคลึ้มมาตั้งแต่อาร์เจนตินาแล้วแหละนะฮะโอ้ยากมากเลยอะเดินคันเร่งในโค้งลำบากครับเพราะรถมันมีแรงกระชากค่อนข้างเยอะฮะฮอนด้าแต่ก็ดีหน่อยที่ว่าฝนมาตกที่ออสตินเนาะเป็นสนามที่คิดว่าไม่มีจุดยากอะไรมากมายนะที่นี่สนามที่ยากๆจะไปอยู่ข้างหลังๆหมดเลยนะของผมจะมีสนามต่อไปที่ยากหน่อยคือเยเลสฮะแค่นั้นแหละนะฮะสนามที่ผมกลัวเลยก็จะมีพวกโมเตกินะฮะฟิลิปไอแลนด์อะไรเงี้ยเนาะบาเลนเซียนะฮะโอ้โหเดินคันเร่งลำบากฮะอันนี้เกียร์เดิมนะครับคิดว่าช่วงแข่งน่าจะไม่ตกแล้วนะช่วงคอลลิฟายก็เป็นไม่เชิงว่าฝนตกนะเป็นเวทแทร็กนะฮะแต่รู้สึกว่าฟ้าจะคลึ้มมากพื้นเปียกกับฟ้าคลึ้มอะบรรยากาศน่ากลัวดิเซกเตอร์แรกเราแดงนะฮะเซกเตอร์สองก็แดงนะฮะช่วงนี้นี่เปิด YouTube นี่ก็ไม่ค่อยมีช่องไหนที่ติดตามเนี่ยอัพคลิปกันเนาะคิดว่ายูทูบเบอร์คงจะไปเที่ยวกันนะฮะช่องแบบเกมหลายช่องเลยช่องผมเองก็จริงๆไม่ได้ไปไหนนะฮะแต่ก็ไม่ได้ทำนะฮะอยากที่จะหยุดบ้างอะไรบ้างนะฮะสัญญาแล้วว่าจะลงให้บ่อยขึ้นนะฮะจะพยายามหาคอนเทนต์ใหม่ๆเนาะเพราะว่าเราทำ GP Story เนี่ยก็มีฐานผู้ชมที่ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วแต่คิดว่ามันไม่พัฒนาไปต่อเลยเนาะก็คนที่เข้ามาดูใหม่ก็จะงงๆเอ๊ะอะไรกันมันเล่นกันถึงไหนแล้วคงคิดว่าเราเล่นมา30กว่าพาร์ทเนี่ยคิดว่าคงไม่มีใครตามไปย้อนดูเนาะสำหรับผู้ที่ตามใหม่นะฮะก็เดี๋ยวจะหาทำอย่างอื่นบ้างนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยทำแต่แบบ GP Story รัวๆเลยเนาะแต่พอไม่ทำนานๆก็เดี๋ยวก็ขอกันมาอีกนะฮะตอนนี้นี่ก็น้องชายนี่ก็ซื้อแล้วฮะเดี๋ยวรอน้องชายหยุดมาเล่นด้วยแล้วกันนะฮะเกมแท้นี่ก็เล่นออนไลน์ได้นะฮะเออผมลืมเลยมีคนถามเรื่องการตั้งค่ามาว่าตั้งยังไงเนาะผมก็จะแนะนำว่าตั้งค่าแบบตามถนัดเนาะผมต้องบอกว่าเซตติ้งการตั้งค่าผมเนี่ยแบบง่อยมากฮะผมใช้เป็นปุ่ม WASD อะนะฮะตั้งค่าเหมือนเล่น GTA อะไรเงี้ยเนาะขับรถแต่ก็ถนัดอย่างนี้มานะฮะสำหรับแบบเล่นบนคีย์บอร์ดมันก็สะดวกดีเพราะว่าผมเองก็
ไม่มีจอยฮะไม่ได้ต่อจอยเพิ่มอะไรเกมนี้เรื่องมากครับต้องไปหาโปรแกรมแปลงจอยอะไรนู่นนี่นั่นอีกนะฮะรองรับแต่จอย Xbox นะฮะไม่เหมือนพวกเกมไลท์2นี่แบบจอยอะไรก็ได้ฮะเสียบได้เสียบติดปุ๊บเล่นได้เลยเนาะจอย Xbox นี่ก็ราคาเอาเรื่องอยู่ฮะแต่ก็น่าโดนนะเพราะว่าน่าจะเล่นได้แทบกับทุกเกมเลยนะฮะเราวิ่ง2รอบแล้วนะรู้สึกวิ่งวนนะฮะโหเวลาไป2นาทีกว่าเลยนะขี่ฝนลำบากนะฮะ Honda แรงกระชากในโค้งมันเยอะนะฮะปีใหม่ก็สู้กันต่อไปฮะอะไรๆอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปแบบทันทีเนาะแต่คิดว่ายังไงในระยะยาวมันต้องดีขึ้นนะฮะแล้วก็ขอบคุณนะฮะในช่วงปีใหม่แล้วก็วันเกิดผมที่จะถึงเนี่ยก็มีของขวัญ นะฮะก็คือจาก YouTube นั่นแหละนะฮะก็มีผู้ติดตามครบประมาณ900คนเศษๆเนาะอาจจะยังไม่ถึง 1,000 นะฮะแต่ก็ขอบคุณมากนะฮะ900ทันปีใหม่พอดีเลยนะฮะตอนแรกได้800ไปๆกำลังลุ้นอยู่ว่าจะทันถึง900มั้ยนะฮะปรากฏว่าทันนะฮะโอเคก็ทำต่อไปเรื่อยฮะผม Inception แล้วกันโอเคที่1นะฮะผมจะไม่ qualify ต่อ Q2 นะฮะโอเคคนที่ผ่าน Q2 มาจะมีเป็นควรเมียกับเรานะฮะน้องผมตอนนี้ที่เล่นเนี่ยผมลองให้เล่นดูเนี่ยน้องผมชอบเป็นซูซูกินะชอบเหมือนผมเลยตอนแรกเล่น KTM แล้วโอเคนะแต่ผมบอกว่าเอ้ย KTM ก็เดี๋ยวเวลาเล่นแล้วมันจะไม่โอเคเอานะเรื่องความแรงเรื่องอะไรเงี้ยนะก็เลยแบบลองให้น้องเปลี่ยนใจดูขี่ Yamaha ก็ไม่ได้นะขี่ Honda ก็ไม่ชอบอีกดูคติก็ไม่ชอบอีกสุดท้ายมาชอบซูฮะสายซูเหมือนกันฮะไปเราสคิปไปเลยแล้วกันนะฮะวอร์มอัพไม่ต้องไปเลสเลยอเล็กลินออกที่1นะฮะตามมาด้วยโดวิโซโซแล้วก็มาเกนนะเราก็ออกที่12เหมือนเดิมนะครับป่ะอุ้ยโอเคนะฮะตอนแข่งก็จำใส่แล้วนะฝนไม่ตกแล้วนะครับอเล็กลินชนะที่นะครับปีนี้มาร์คมาเกตล้มแล้วก็อเล็กลินสามารถแซงผ่านลอตซี่ไปได้ตอนแข่งต้องยอมรับนะว่าผมก็ลุ้นลอตซี่นะฮะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยอเล็กลินค่อนข้างที่จะมั่นคงมากกว่าในสนามนี้เนาะลอตซี่เองก็พยายามที่จะแซงคืนนะแต่ก็ล้นหลุดลายไปนะฮะอเล็กลินปี2019ต้องพูดว่าปีที่แล้วเนาะก็ถือว่าทำได้โอเคนะฮะชนะมา2สนามแต่รู้สึกว่าโพเดียมไม่มีเลยมั้งนะนอกจากชนะที่ออสตินแล้วก็ซิลเวอร์สโตนนะฮะไปฮะที่ออสตินนี่ก็เราขึ้นฝั่งซ้ายนะแล้วก็ไปเสียบเขาเอาคาดว่าไม่น่าโดนระวังฮะเกือบแปะอเล็กลินฮะยังได้อยู่ข้างหน้านำยาวเป็นดวิโซโซแล้วก็มาเกสนะฮะแต่สนามนี้ผมค่อนข้างที่จะชอบอยู่แล้วนะฮะโอเคอุ้ยล้อหลังนะฮะเมื่อกี้ปัดไปแรงนิดนึงนะฮะเกือบไปผมกลัวไม่ได้พอยต์อัพรถไงก็ไม่รู้อะนะฮะรู้สึกว่าเขาจะไม่นับเวลาผมตอนที่ผมเล่นช่วง FP อะผมเลยต้องไปควอลิฟาย Q1 ใหม่ไงจริงๆผมผ่าน Q2 แล้วจริงๆเปิดมาควรจะแข่งเลยไงอุ้ยเกือบล้มฮะเมื่อกี้เหยียบเอเปกมีช่วงทางตรงอยู่ฮะที่นี่นี่ฮะช่วงนี้โค้ง11ไปโค้ง12จะยาวนิดนึงเป็นโค้งที่มาเกตล้มฮะตรงนี้
น่าเสียดายมากเลยนำมาแบบค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะสนามนั้นเนี่ยรู้สึกว่ายามาฮ่าปีใหม่เนี่ยเอ้ยไม่ใช่ยามาฮ่าดิฮอนด้าปีใหม่เนี่ยรู้สึกว่า DNF กันหมดเลยนะฮะออกจากการแข่งขันกันหมดเลยมาเกตล้มนะฮะที่นี่โดวิซิโอโซเอ้ยไม่ใช่โดวิซิโซคัตโลก็ล้มนะฮะโลเอนโซก็ขอถอนตัวโอ้โหรถก็ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะฮะการควบคุมการอะไรเงี้ยเริ่มที่จะชินมือขึ้นมาระดับหนึ่งนะฮะแต่เกมคือต้องยอมรับว่าออกแบบรถเนี่ยรู้สึกว่าการขับขี่เนี่ยการควบคุมเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันในแต่ละยี่ห้อแบบเห็นได้ชัดเลยนะคือไม่ใช่ว่ารถรุ่นไหนแล้วก็แบบขี่ก็เหมือนกันนะเนาะรู้สึกเลยว่าแบบรถรุ่นนี้ดีในโค้งรถรุ่นนี้ดีกว่าแบบความเร็วอะไรเงี้ยเนาะแต่ละยี่ห้อก็มีแบบข้อดีข้อเสียแบบแตกต่างกันนะฮะเกมภาคใหม่คิดว่าน่าจะยังไม่ออกเร็วๆนี้เร็วสุดน่าจะเป็นช่วงประมาณเดือนแบบเมษาไปเลยนะฮะเท่าที่จำได้รู้สึกว่าเกมภาคใหม่เนี่ยจะออกในช่วงประมาณสนามเยเลสมั้งปีที่แล้วประมาณช่วงเดือนมีนาเมษาเนี่ยแหละนะฮะประมาณนี้คือเกมปีใหม่เนี่ยเขาก็ต้องรอในส่วนของ Official ให้มันแบบเข้าที่ก่อนเนาะคือตอนนี้ยังมีปัญหานักแข่งกันอยู่เลยนะว่าใครเอายังไงนะฮะต้องรอลุ้นว่าลายรถสปอนเซอร์อะไรเป็นยังไงจะได้ออกแบบถูกเนาะได้ทำตามถูกนะฮะล้อหน้าลอยนะฮะออกโค้งยังมีปัญหาอยู่โอ้รถสนามที่นี่ก็เป็นบัมนะฮะเป็นแบบขึ้นคลื่นก็ไม่ได้เรียบเลยมากมายโอ้เขาโค้งบานนิดนึงฮะเกือบหลุดออสตินอเมริกาฮะออสตินเรซซิ่งฮะท่อ AR ท่อแบบโคตรลั่นนะฮะหูดับเลยทีเดียวท่อใน MotoGP นี่ก็จะมีเป็นของ Akapovic ซะส่วนใหญ่นะฮะที่เลือกใช้กัน Yamaha เป็น Akapovic นะฮะ Suzuki Ducati อะไรเงี้ยเนาะเอโดเน่ล้มฮะของ Honda เนี่ยทีมโรงงานจะใช้เป็นท่อ SC นะฮะ SC Project แต่ว่ารู้สึกว่าท่อของคัตโลจะเป็นท่อ Aero มั้งจะใช้เป็นคนละยี่ห้อกันนะฮะโอเคครับรอบสุดท้ายเราแข่งกันกี่รอบเนี่ยรู้สึกเหมือนขี่วนหลายรอบแล้วข้างหลังนี่ก็หายแล้วนะฮะโอเคผมไม่กดดันอะไรแล้วก็เดี๋ยวจะหาว่าง่ายกันนะคือต้องบอกว่าในช่วงฤดูกาลเนี่ยช่วงเริ่มฤดูกาลเนี่ยมันเป็นสนามแบบที่ผมแบบถนัดนะฮะคือช่วงหลังๆก็เจอแบบสนามที่ผมยากเนาะอันนี้ก็ช่วงนี้ก็ดูสนามที่ง่ายๆไปก่อนแล้วกันเนาะช่วงหลังๆนี้ผมแบบลำบากเหมือนกันเนาะคือผมจบฤดูกาลเนี่ยไม่ใช่คะแนนแบบนำริบๆเลยนะลองไปย้อนไปดูได้ในแต่ละปีที่ผ่านมานะฮะแบบคือจบไม่แชมป์ก็เคยมาแล้วเนาะ Moto3 อย่างเงี้ยออสตินฮะสนามต่อไปเลสผมก็แย่นะที่สเปนที่อาร์เจนตินาที่ออสตินอะไรเงี้ยพอได้อยู่นะฮะคือคะแนนมาเกตที่แบบจบฤดูกาลที่แบบดีกว่าผมเยอะมาเกตนี่เขาแชมป์ตั้งแต่แบบที่ไทยแล้วอ่ะผมไปแชมป์จริงๆที่เซปังมั้งจบฤดูกาลที่เซปังนะฮะของจริงนี่ขี่โหดมากขี่โหดกว่าผมในเกมอีกขนาดแบบผมปรับเลือกปรับAI ได้เลือกปรับแล้วได้นะฮะผมเองก็ขี่ไม่ได้เนียนมากนะฮะขี่หลุดบ้างไรอะไรบ้างนะแล้วแต่สมาธิฮะโอ้โอเคฮะรถยังโอเคอยู่
น่าจะพอมีแบบระยะให้ยกยาวๆอยู่ไปหลบล้อหน่อยโอเคครับช่วงสั้นๆพอได้อยู่โอเคครับสนามนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับการมาเล่นที่สนามออสตินก็ขอแค่พาร์ทเดียวแล้วกันนะฮะแต่ว่าจะสัญญาว่าจะอัพทุกวันนะฮะโอเคคะแนนตอนนี้ก็ยังคงเป็นอันดับ1อยู่นะฮะเราชนะติดต่อกันมา3สนามแล้วนะฮะแต่สนามต่อไปนี่ไม่มีทางแน่นอนนะฮะค่อนข้างที่เป็นเรื่องยากลำบากอยู่อันดับ2เป็นมาร์คมาเกสนะฮะอันดับ3เป็นโดวิซิโอโซก็เป็นตัวเต็งเหมือนเดิมเนาะที่จะแย่งแชมป์เรานะฮะจะมี2คนนี้แหละที่แบบคะแนนแบบดีๆนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันได้พอยต์อัพลดไหมได้นะฮะโอเคยังได้อยู่ตอนนี้เรามี130นะฮะเราพอที่จะอัพแอนตี้บิลลี่ขึ้นแล้วนะฮะแต่เราจะใช้แบบแต้มทั้งหมดเลยเนาะต่อไปเล็งๆว่าน่าจะเป็นพวกทักชั่นคอนโทรลนะเพราะว่า Honda มีปัญหาเรื่องเวลาเข้าโค้งนะจะล้มง่ายหน่อยถ้าอัพทักชั่นคอนโทรลก็จะดีแต่ว่าปัญหาหลักๆตอนนี้น่าจะเป็นแอนตี้วิลลี่นะฮะโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็เดี๋ยวไว้ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับการมาเล่น MotoGP Story นะฮะที่สนามออสตินนะฮะแล้วก็ครั้งหน้าในช่วงนี้ก็จะมาเจอกันที่สนามที่เยเลสนะฮะหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าเคเลสนะที่สเปนนะฮะโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็เดี๋ยวไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับไปละเอาละครับเกือบลืมไปเลยเดี๋ยวให้ดูการตั้งค่าเซตปุ่มของผมบนคีย์บอร์ดนะฮะว่าผมเซตยังไงนะฮะก็ตามนี้เลยนะฮะก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะฮะเนี่ยอันแรกก็จะเป็นแบบคันเร่งนะฮะอันนี้ก็เป็นปุ่มเลือกมุมกล้องนะฮะเชนคาเมล่าเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นยกล้อหลังนะฮะต้องเบรกแรงๆนะแล้วก็กดปุ่มนี้ด้วยมันจะยกล้อหลังขึ้นมานะฮะแล้วก็อันนี้เป็นยกล้อหน้านะฮะก็จะยกช่วงประมาณเกียร์2นะฮะช่วงเกียร์2ประมาณนี้นะแล้วก็อันนี้ก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะฮะคลัตช์อันนี้ผมไม่เคยใช้นะเพราะว่าผมออกแบบปกติตลอดเลยนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเบรกหลังเนาะเบรกหน้านะฮะอันนี้ก็เลือกที่จะตั้งค่าเกียร์เนาะเนี่ยเกียร์อัพเกียร์ดาวน์นะว่าเราจะเข้าเกียร์ถอนเกียร์ยังไงเนาะโอเคก็อันนี้ก็ปรับเลเวลของอะไรนะพวก traction control พวก anti wheelie เนาะปุ่ม T กับปุ่ม G เนาะอันนี้ก็ลองปรับใช้กันดูนะฮะอันนี้เป็น view มุมกล้องนะครับผมก็จะใช้เป็นปุ่มนำแพดเนาะประมาณนี้นะฮะปุ่ม rewind ปุ่มอะไรเนาะก็ลองเอาไปตั้งค่ากันดูเนาะถ้าเกิดเราอยากจะแก้เราก็กดเข้าไปฮะแล้วก็เลือกปุ่มใหม่นี่อันนี้ผมตั้งเป็นปุ่มเดิมนะก็มีประมาณนี้นะฮะก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะอันนี้ก็จะไม่ใช่เซตติ้งที่คิดว่าดีที่สุดแหละแต่ว่าเป็นเซตติ้งที่ผมเล่นแล้วก็โอเคนะฮะก็คือถนัดอย่างเงี้ยนะฮะแล้วแต่ถนัดเลยว่าจะเอาเป็นแบบยังไงกันเนาะอันนี้ก็ลองดูนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้วันนี้แล้วกันนะครับ